คู่แรกของการถ่ายทอดสดของเราครับเพชรพงศกรไฟเตอร์มวยไทยกับขวัญใจเกียรติชัยยุทธพิจารณาน้ำหนัก100ปอนด์ครับแผลแตกก็จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันก็ต้องขอบคุณแอนตาซินครับคุณแอนตาซินมีโอกาสแจกอีกหรือเปล่าครับนี่ครับขอบคุณแอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียนแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุชงครับผู้ให้การสนับสนุนศิลปะมากมายมวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเดินเบียดเดินชนตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับเพชรพงศกรมีแค่แล้วก็จับล่ำในขวัญใจอาศัยหลักเหลี่ยมนะครับยังไม่ปะทะมีต่อยท้องต่อยหน้านะครับแล้วก็ออกแข้งสู้มาดูนะครับว่าถ้าเข้าไม่ถึงตัวนี่ก็จะเหนื่อยได้เหมือนกันนะครับเพชรพงศกรอาวุธของขวัญใจมันหนักแรงทุกลูกครับโอ้โหออกมาแต่ละเม็ดนั้นเน้นๆทั้งลูกต่อยท้องนี่นะครับโดนเข้าไปทำท่าจะหยุดเหมือนกันเอาทั้งร้องเฮกันสนั่นแล้วครับโอ้ยโอ้ยเอาครับโอ้โหโอ้ยเอาครับชุดนี้ชุดนี้โอ้โหแทงเข้าไปแทงเข้าไปเอาตู้นะครับลูกครับตัวลำตัวอย่างเดียวลำตัวอย่างเดียวต่อยท้องต่อยหน้าโอ้ยยืนกอดกันนี้มันจริงๆนะครับคู่นี้ถ้าเป็นพี่พี่นอนไปแล้วไอ้น้องเอายังไงครับตัวลำตัวนะกัดฟันสู้เหลือเกินครับกัดฟันสู้วิกฤตแล้วครับวิกฤตแล้วครับเพชรพงศกรโอ้ยแม่โอ้ยพยายามฮึดพยายามยืนครับแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดไม่ไหวอะครับโอ้โหนี่ครับมาเรียบร้อยเลยครับจุดเปลี่ยนเกมนี่เลยครับลำตัวครับโอ้โหเหมือนเห็นช่องเลยครับพลังกำปั้นไว้ใจได้เลยครับขวัญใจเกียรติชัยยุทธเอาชนะน็อกไปในยกที่3ครับโอ้โหดูครับดูภาพช้าว่าในนี่พระเอกเลยครับฝ่ายแดงเพชรพงศกรครับโอ้โหแต่ว่าพอโดนจิ้มลำตัวมาแกไปสะดุ้งครับสะดุ้งทีนี้ขวัญใจมาชุดใหญ่ๆชุดใหญ่ๆครับโอ้โหแม่แค่คู่เปิดหัวพลิกไปแล้วครับพี่อาลีโอ้โหนี่แหละครับมองนะครับแฟนมวยมองว่าวันนี้เพชรพงศกรนี่ใสนะครับแต่ว่าชกจริงๆนี่ไม่มีใสเลยครับศึกเพชรยินดีนะครับหรือว่าในเครือของทีมงานเพชรยินดีนี่เน้นทุกคู่นะครับประกบออกมาดูนะครับคู่แรกนี่ก็ได้เรื่องไปแล้วครับ